พระพุทธเจ้าท่านศึกษาหาพระธรรมหรือว่าตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่พระโพธิสัตว์500ชาติจนกระทั่งมาเป็นชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าแสวงหาโมกขธรรมก็แสวงหาอย่างดุเดือดอย่างหนักเข้ามาเขาเบ้นกว่าจะได้มาด้วยความยากไร้ยากแค้นแสนทวีเลยล่ะแล้วก็มาถึงเผยแพร่ให้กับพวกเรานะจะเห็นว่าถ้าเราทำความเข้าใจมองภาพรวมแล้วเห็นว่าเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1บำเพ็ญเพียรเพื่อสร้างบารมีต่างๆเรียกว่าขั้นตอนของพระโพธิสัตว์ขั้นตอนที่2ปฏิบัติธรรมอย่างอุกอาจอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3การเอาธรรมะหรือโมกขธรรมมาให้กับเวไนยสัตว์ได้ศึกษาอบรมถ้าเราจะเห็นว่าช่วงเวลาทั้งหมดมันยาวเหยียดถ้าเราปฏิบัติตามทุกขั้นตอนขององค์ศาสดามันจะจบกี่ชาติต้องการชี้ให้เห็นก่อนนะองค์ศาสดาเนี่ยท่านต้องใช้ทั้งหมด4อสงไขยแสนมหากัปถ้าเราทำตามทั้งหมดเพื่อให้ได้โมกขธรรมอย่างท่านโดยเราไม่รู้เราก็ทำอย่างเต็มที่มันก็ต้องใช้เวลาเดียวกับท่านละอย่างน้อยเพราะว่าเขาบอกไปแล้วบารมีที่พระพุทธเจ้าสร้างนี่สั้นที่สุดแล้วไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะสั้นเท่านี้แหละนาทีอย่างน้อย แล้วแต่ถ้าเราบอกว่าอุ้ยเราไม่ไหวอะนะเรามีทางลัดที่จะเข้าไปเราก็จับแค่ท่อนปลายได้ไหมล่ะที่ท่านเอาธรรมะมาเผยแพร่กับเวไนยสัตว์คืออย่างเช่นสั่งสอนปัญจวัคคีย์หรือสาวกทั้งหลายก็เราก็เข้าไปแค่ตรงนั้นได้ไหมคิดว่าได้ไหมได้ไหมทำไมอ่ะไม่เท่ ได้ไหมเออลองถามตัวเองนิดเออถ้าเราเล่นทางลัดคือเข้าไปเรียนเฉพาะช่วงท้ายที่ท่านเผยแพร่ต่อสาวกภูมิเราก็เข้าไปทำตามเนี้ยเข้าไปเรียนแค่เนี้ยจ่ายครบจบแน่ ได้ไหมได้ค่ะเห็นไหมท่านก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะท่านบอกว่าได้ไม่ถูกยากแต่ถามว่าเราอยากทำไหมไม่อยากไม่เท่ใช่ป่ะไม่ใช่ อ้าวได้ไหมล่ะเอาแค่สาวกเออตอนนี้เราต้องถามใจเราแค่สาวกสาวกก็เรารับได้ไหมใจเราแต่ละคนเนี่ยเราปฏิบัติแค่สาวกก็ได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้าเราจะเห็นว่าเอางี้ครูบาอาจารย์ที่เราเคยสัมผัสมาของเราเองที่เราสัมผัสมาแต่ละด้านแบบก็สง่างามแต่นี้พอเราไปตามประวัติของครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนแต่ละองค์ไม่ว่าหลวงปู่มั่นไม่ว่าหลวงปู่เสาไม่ว่าหลวงตามหาบัวไม่ว่าหลวงปู่ล่าไม่ว่าหลวงปู่หลุยปรากฏว่าทุกท่านเนี่ยท่านทำอย่างพระพุทธเจ้าหมดเลยเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าใช่ป่าวก็แสดงว่าทุกองค์เนี่ยปรารถนาพุทธภูมิทั้งหมดแหละแต่นี้พอเข้าไปใกล้ๆแล้วโอ้อีกนานไม่ไหวทั้งทุกองค์ก็เลยละ
หลวงปู่สาวละก่อนหลวงปู่มั่นก็ละเมื่อละปั๊บท่านก็เลยจบเข้าใจนะท่านถึงจบในชาตินี้นะและการที่ท่านไปแสวงหาแบบโมกธรรมแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ท่านสร้างบารมีเกินความเป็นสาวกท่านก็เลยมีของฝันติดมาด้วยตอนที่ท่านสำเร็จหรือว่าตอนที่ท่านมาเรียนรู้ตอนหลังนี้แต่ถ้าบางองค์เนี่ยก็ตัดใจไม่เดินตามที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอีกแล้วไม่เอาถอยหลังเลยเมื่อถอยหลังเรือท่านที่สำเร็จตรงนี้ก็บางองค์ก็เป็นพระปัจเจกนะคือจบแต่บารมีเกือบเท่าพระพุทธเจ้าแต่สั่งสอนไม่ได้เพราะไม่เท่าก็เอามาสอนหรือชี้แจงรายละเอียดได้ไม่อะไรนะไม่ละเอียดพอเหมือนพระพุทธเจ้าดีกว่าก็เลยได้มาเป็นหย่อมๆนะที่เอามาเผยแพร่แล้วก็สร้างพระอรหันต์ขึ้นมาได้บ้างเป็นหย่อมๆอันนี้คือท่านเหล่านั้นคือบารมีพระปัจเจกตอนนี้เราก็พอมองเห็นแล้วตัวอย่างแบบนี้ถามว่าเราเอาแค่ไหนแล้วตัวเราถ้าตัวเราปรารถนาแค่สาวกภูมินั้นสิ่งที่เราทำมาแล้วจะขาดจะเกินไม่รู้ว่าเราตั้งต้นใหม่เดินตามสาวกเลยสิ่งที่ทำไปแล้วไม่ได้เสียหายมันจะกลับมาเป็นต้นทุนเราในการที่เราจะขอเข้าสู่ทางสาวกภูมิได้ง่ายยากนะพอเราทำความเข้าใจตรงนี้เหตุผลพอลงตัวแล้วเข้าใจแล้วเราก็จะไปศึกษาว่าสาวกภูมิเขาเดินกันยังไงก็เราก็ไปดูคำสอนขององค์ศาสดาพระโคดมท่านสั่งสอนสาวกภูมิก็เริ่มต้นด้วยอานนท์ถ้าภิกษุหรือใครก็ตามเจริญมรรคมีองค์8พระอรหันต์ไม่สิ้นไปจากโลกนะอานนท์ถ้าบอกให้ทำมรรคมีองค์8เราก็มาทำมรรคมีองค์8ถัดมรรคมีองค์8คืออะไรทานศีลสมาธิเราก็มาเจริญทานศีลสมาธิเพราะตัวทานตัวเดียวจิตที่อิ่มเอิบเบิกบานกับทานมันมีมรรคหกองค์ประชุมรวมกันอยู่ในนั้นดังที่เราเคยอธิบายรายละเอียดให้ฟังแล้วแล้วก็มาบวกกับการเดินจงกรมซึ่งจะได้สัมมาสติดูลมหายใจออกก็เป็นสัมมาสมาธิตกลงเราสามารถเจริญมรรคมีองค์8ในจิตได้พระพุทธเจ้าบอกให้ทำอย่างนี้ไปก่อนนั้นเราต้องทำอย่างนี้ไปก่อนถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะเดินแบบสาวกภูมิแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นมีอะไรเลยดูนะแต่ให้ทำไปเลยให้ใจมันอิ่มเอิบเบิกบานไปเรื่อยๆผลที่ใจเป็นทานอิ่มเอิบเบิกบานไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกหัวใจเต้นลุ้มไม่ใจออกเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างทักษะให้เราทักษะตัวนั้นคืออะไรล่ะหลายๆท่านขับรถเป็นว่ายน้ำเป็นป่ะตอนว่ายน้ำเราอ่านตำราว่าว่ายน้ำต้อง1 2 3 4เดี๋ยวก่อนดิถ้าเราอ่านว่ายน้ำว่าปฏิบัติ1 2 3 4เราจะว่ายน้ำได้ไหมไม่ได้ค่ะใช่เราต้องฝึกใช้ขาฝึกใช้มือฉันใดก็ฉันนั้นหรือว่าขับรถเหมือนกันเราก็ต้องฝึกหัดขับรถหัดประคองพวงมาลัยใช้ฝึกทักษะของเท้าเหยียบคันเร่งรถหรือว่าเหยียบเบรกเหยียบคลัตช์เราต้องฝึกทักษะแล้วก็ต้องฝึกทักษะประคองพวงมาลัยฝึกทักษะที่จะใช้ไฟเลี้ยวซ้ายขวาคือฝึกทักษะที่จะมองสเกลเข็มวัดต่างๆบนหน้าปัด
แล้วก็มองข้างนอกจะเห็นว่าเราทำงานใช้ประสาทสัมผัสหลายๆส่วนให้มันกลมกลืนกันให้ทักษะอันนี้เกิดขับรถได้หรือเปล่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ก็เห็นไหมล่ะเข้าใจตรงนี้ถ้าฝึกทักษะมันก็จะพอได้แต่ถ้าฝึกแล้วยังไม่ได้ก็แสดงว่าทักษะเราไม่พอมันก็จะออกรถออกไปประคองบนถนนไม่ได้เนี่ยตรงนี้เมื่อเราประคองรถออกไปบนถนนได้เราก็เห็นว่าเราทำใจเป็นกลางๆไม่ได้ไปตึงอยู่กับพวงมาลัยแล้วก็ไม่ได้ไปตึงอยู่กับเบรกคันเร่งคัดเราทำใจเป็นกลางๆหมดรู้ตรงนู้นรู้สึกไปหมดรับรู้ไปหมดประสาทสัมผัสรับรู้ไปหมดไอ้ตรงเนี้ยเราจะเปรียบเทียบว่าความฝึกสัมประสาทสัมผัสรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าที่ของการขับรถเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยก็คือเราเจริญปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกนั่นแหละเมื่อทักษะตัวนี้เกิดคือมรรคแปดเป็นทักษะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าจิตเราจะอิ่มเอิบเบิกบานตลอดเหมือนกับขับรถเราจะเห็นว่าจิตส่วนหนึ่งเราจะเป็นสมาธิตลอดก็เหมือนกันขณะที่จิตอิ่มเอิบเบิกบานตลอดที่เป็นมรรคแปดเนี่ยเห็นไหมหรือว่าจิตที่เป็นสมาธิแบบกลางๆกำลังประคองขับรถเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดว่าเราจะไปที่ไหนวางแผนว่าเดี๋ยวจะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดแล้วว่าเราจะไปบ้านไหนบ้านไหนจะไปทางถนนไหนเนี่ยเราจะกำหนดอยู่ในใจที่เราประคองพวงมาลัยเห็นไหมเราทำงานซ้อนกันอยู่ในมิติข้างในจิตได้แล้วเช่นเดียวกันขณะที่เรากำหนดมรรคแปดปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกเราก็จะประคองจิตตัวนี้แล้วก็พร้อมกับพิจารณาเงื่อนธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนได้ก็มันซ้อนกันอยู่สองเรื่องนี้เงื่อนธรรมต่างๆก็คือขณะที่เราประคองมรรคมีองค์8หมุนอยู่เรื่อยๆนะใจก็เป็นทานอยู่ตลอดเมื่อใจที่เป็นทานอยู่ตลอดกับเงื่อนที่ปิติหัวใจเต้นลมจะออกหมุนอยู่ตลอดเนี่ยเรามองอะไรก็ตามเราสมมติเรามาอยู่กับธรรมชาติเรามองก็เราก็จะเห็นว่าธรรมชาติเนี้ยป่าเขาเรื่องลำไพต้นไม้ต่างๆมันอยู่ในป่าในเขาเนี่ยไม่มีใครเอาปุ๋ยหรือเอายาไปให้มันเจริญเติบโตของมันได้ไงจิตมันก็เข้าลำพึงในตัวมันเองมันก็จะเห็นว่ามันอยู่ด้วยการพึ่งพากันต้นไม้กอไก่ซากมันเป็นอาหารต้นไม้กอไข่ต้นไม้ก็ไข่ซากมันไปหาต้นไม้ก็ควายอยู่เนี้ยมองก็จะมองเห็นเพราะมันตั้งคำถามเดียวเอ้ยที่เราไปเห็นอยู่ตามสวนน่ะต้องคอยถางหญ้าต้องคอยเอาปุ๋ยให้ต้องคอยสารพัดประคบประงมแต่อยู่ในป่าในเขานี่ไม่ต้องประคบประงมยาฆ่าแมลงก็ไม่ต้องให้เนี่ยพอเราตั้งคำถามเนี่ยเราก็จะเห็นวงจรของมันแต่ขณะที่เรามองแล้วก็เห็นวงจรของมันตามความเป็นจริงตรงนี้มรรคแปดในจิตต้องหมุนด้วยต้องซ้อนกันอยู่เนี่ยเสร็จแล้วพอเราเห็นวงจรอย่างนี้ว่ามันต้นไม้มันพึ่งพากันแล้วก็สัตว์ใหญ่สัตว์ก็ไปกินพืชแล้วก็ทิ้งมูลไว้ให้เป็นปุ๋ยของพืชหรือต้นไม้ที่มันพึ่งพากันต้นไม้กอไก่มันก็จะมีแมลงชนิดหนึ่งขอไข่ก็มีแมลงชนิดหนึ่งแล้วมันเป็นแมลงที่ไม่ถูกกันมันก็ห้ามหันกันเองก็เลยตกลงธรรมชาติก็จะเห็นว่า
มันสมดุลของมันเองหมดเลยเนี่ยเห็นความสมดุลที่เกิดขึ้นเองหมุนอย่างเงี้ยสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มากไปอดตายไปเองสัตว์เล็กกินพืชนะมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยแหละสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้พืชพืชก็เจริญเติบโตมาให้สัตว์เล็กกินสัตว์เล็กกินปั๊บสัตว์ใหญ่ก็มากินสัตว์เล็กมันก็ต่อเนื่องเงี้ยคนก็กินสัตว์กินพืชเพราะตกลงจะเห็นว่าคนสัตว์พืชต้องพึ่งพากันเป็นวงหมดเนี่ยผลของการที่เราเห็นการเป็นอยู่ที่มันเป็นอยู่ต่อเนื่องกันเป็นวงจรที่สมดุลตามธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าสักกายทิฏฐิเราได้เห็นความเป็นจริงอันหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่มันจะอยู่ค้ำโลกได้มันต้องค่อยๆเสื่อมสลายมันทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสื่อมสลายหมดนี่คือวิจิกิจฉาเนี่ยเราได้เห็นความเป็นจริงอย่างนี้จิตที่มีแต่ความหิมเอิบเบิกบานจิตแบบนี้ไม่อยากทำผิดศีลพระพุทธเจ้าบอกมีศีลอยู่ที่ใจนะศีลปัตตะปางมาเนี่ยเราสามสัญโยชน์เนี่ยอยู่ที่ใจเราหมดแล้วแล้วก็ทำอย่างนี้ให้มันช้ำไปอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนิมิตมันเกิดจนเราก็จะเห็นว่าคนทั้งหลายทั้งปวงที่ทะเลาะเบาะแว้งกันบางคนก็มาทะเลาะกับเรามั่งมาเอาเปรียบเราอะไรเนี่ยจะเห็นว่าเนื่องจากว่าเขาไม่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เขาเหล่านั้นก็เลยเบียดเสียดยัดเยียดแย่งชิงเพื่อให้ได้โลกธรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่อยู่เหนือซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็จะเห็นวงจรนี้เราก็เลยว่าอ๋อที่เขาทะเลาะกันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนั่นนะเกิดจากเขาหลงเขาไม่รู้ในธรรมชาติที่แท้จริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเขาก็ไปแย่งชิงเพื่ออยากได้อยากมีอยากเป็นอยากได้ก็ยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้ขึ้นมาเหลือกินเหลือใช้ไม่รู้จะทำอะไรก็ให้มีไว้เยอะๆอย่างเดียวแต่ขาขณะที่มีเยอะๆนะสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆเสื่อมไปคามือเขานั่นแหละเขาเนื่องจากเขาไม่รู้ตรงนี้ตรงเนี้ยเราเรียกว่าโลกธรรมคือเขาจะไปหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญสุขและไอ้สุขลาภยศสารเสริญสุขเหล่านั้นมันไม่ได้จีรังมันจะเสื่อมเป็นเสื่อมลาภเสื่อมยศถึงทาทุกมันจะเป็นของมันอย่างนั้นโดยธรรมชาติเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราเลยสงสารคนเหล่านั้นที่ไปแย่งชิงสิ่งต่างๆโดยไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเขาเหมือนกับเขาไปแย่งกันฟ้าลมนั่นเองนะมองภาพเหมือนเขาแย่งฟ้าลมเห็นแล้วเราเลยสงสารนั้นเวลาเขามากระทบกระทั่งเราก็เลยให้อภัยนะให้อภัยก็เรียกว่าอภัยทานเกิดขึ้นที่ใจพออภัยทานเกิดขึ้นที่ใจเราไม่โกรธใครแล้วเห็นแล้วการที่กระทบกระทั่งกันนั้นเนื่องจากเขาไม่รู้จริงๆไม่ใช่แกล้งทำเราก็จะอยู่กับโลกนี้โดยไม่โกรธใครผลกับที่เราอยู่กับโลกนี้ไม่โกรธใครเนี่ยใจมันจะฟูขึ้นใจมันจะฟูมันมีความลำพึงในใจว่าโอ้โหโลกนี้เรามีความสุขที่สุดไม่มีใครมีความสุขเท่าเราขณะที่ใจมันฟูขึ้นมาเนี่ยและมีความคะนองลำพึงในใจว่าเรามีความสุขที่สุดในโลกไม่มีใครเหนือเราเสียงพระพุทธองค์ก็จะออกมาว่าท่านมาสอนมนุษย์โลกเนี่ย 5,000 ปีหรือ 10,000 ปีก็เสด็จมาองค์ 5,000 ปีหรือ 10,000 ปีก็เสด็จมาองค์ท่านเสด็จมาสอนมนุษย์โลกนี้นับรวมแล้วมากกว่าเม็ดทรายเพราะฉะนั้นพอจิตมันตระหนักเห็นโอ้องค์ศาสดายังมามากกว่าเม็ดทรายเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรากำลังลำพึงว่าเรามีความสุขอยู่คนเดียวนะคนก็ต้องทำได้อย่างเรามากกว่าเม็ดทราย
พอเราใส่ความคิดนี้ลงเข้าไปสู่ในจิตขณะนั้นเรามีมรรคด้วยจิตที่มันฟูอยู่นี่มันจะแฟบลงมาขณะที่จิตมันแฟบลงมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขณะที่มันแฟบมาไม่ใช่แฟบลงมาเอาความภูมิใจเราลงมาอย่างเดียวมันเอาตัวตนเราหายไปอารมณ์หายไปตัณหา3โดยเฉพาะกามตัณหามันจะเบาลงไปเลยและอันที่4คนไม่เกี่ยวข้องกับเราถูกดีลิเกตลงไปข้อที่5ทำให้เราทึ่งในความพระปิชาสามารถของพระพุทธเจ้าอู๋ท่านเก่งจริงนะท่านไปคนตรงนี้มาได้อย่างไรนะก็ทำให้เราเริ่มศรัทธาท่านเกิดขึ้นที่ใจบ้างแล้วตอนแรกๆศรัทธามันอยู่ที่ความจำนี่ศรัทธาที่ใจมันเริ่มเกิดจากนี้ไปเราก็ทำความเพียรใจที่ว่างๆสบายๆแต่ไม่ลำพองใจลำพึงละว่าเราคนๆเดียวคนอื่นก็ทำได้อย่างเราแล้วอยู่สบายสบายนะขณะที่อยู่สบายสบายปรากฏว่ามันมีทุกข์โผล่ขึ้นมาในใจอีก2เรื่องคือทุกขเวทนาที่เกิดจากเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวตัวร้อนเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวแขนซนกระพาดก้าวรอก้าวบนในขันตัวนี้กับปวดหัวกับเรื่องยุ่งกับญาติโกโหติกาที่ใกล้ชิดเดี๋ยวไอ้นั่นทะเลาะกับไอ้นี่ไอ้นี่ไม่พอใจไอ้นั่นได้รับสมบัติไม่เท่ากันอะไรแบบนี้นะก็คือจากวงในนะไม่ใช่วงนอกวงนอกถูกดีเกตออกไปแล้วก็ไปดูที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ยังไงวิธีแก้ทุกตัวพระพุทธเจ้าสอนพระนางพิมพาสอนพระเจ้าสุทโธทนะสอนปกาผมสอนอย่างเดียวกันหมดเลยว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ขณะที่เราหงุดหงิดกับถึงว่าเราหงุดหงิดกับสภาพร่างกายที่ป่วยที่โทรมเราก็กำหนดเข้าไปในจิตขณะนั้นมรรคต้องมีอยู่ตลอดเวลานะกำหนดเข้าไปในจิตเรามีกรรมเป็นแดดเกิดพอน้อมเข้าไปแบบนั้นที่เกิดมาต้องแบกไอ้ขันตัวนี้น้อมใจรับกรรมเท่านั้นแหละจะเห็นว่าเวทนามันหายเงียบไปเวทนาหายยังไม่พอผ่านไปดับความคิดด้วยความคิดก็จะดับไปด้วยนะเราก็จะทึ่งในความสามารถของพระพุทธองค์โอ้ท่านเก่งจริงท่านเนี่ยไม่รู้เป็นคนมาได้ไงถึงกับขนาดว่ามีความศรัทธาต่อท่านถึงกับเราพึงในใจว่าต่อไปนี้ถ้าเจออะไรที่รู้ว่าเป็นคำสอนของท่านเราจะปฏิบัติตามแบบพุ่งเข้าใส่โดยไม่ลังรอเลยไม่ต้องไปคิดลังรอว่าใช่ไม่ใช่ไม่พิสูจน์ด้วยนะด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าศรัทธาเต็มหัวใจนะจากนี้ไปเนี่ยเรื่องหวังก็เคยสอนไปแล้วเราก็ปัดออกไม่หวังจิตมันก็จะว่างๆสบายๆตัวเวทนาที่ขันถ้ามันมาเมื่อไหร่ก็กรรมของเราที่แบกขันตัวนี้มันก็จะว่างหรือมีเรื่องอะไรกับคนใกล้ชิดก็กรรมเป็นเผ่าพันธุ์มันก็จะว่างมันก็จะไม่มีเวทนาอะไรมากวนนะอยู่สบายขณะที่อยู่สบายตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกให้กำหนดจิตเป็นกลางๆจิตเป็นกลางๆหมายความว่าจิตเราเนี่ยไม่ตึงไม่หย่อนคือไม่มีตกวิจารเป็นกลางมองเป้าหมายก็ไม่คาดคะเนว่าใครถูกใครผิดมองก็เป็นกลางๆจิตเราก็เป็นกลางๆมองเป้าหมายก็เป็นกลางๆอารมณ์แบบเนี้ยตัวจิตเนี่ยอารมณ์แบบเนี้ยที่เป็นกลางๆแบบเนี้ยตัวจิตเราเองเนี่ยมันจะออกขำๆ
จิตมันจะออกขำๆหึ่ๆขณะที่ออกขำๆหึ่ๆเนี่ยมีเสียงใครด่าลงมาสักคนนึงหนุ่ยทำไงมิสเกิดมิสกำลังหัวเราะหึ่ๆใจตึกหย่อนๆอย่างเงี้ยใจไม่ตึงไม่หย่อนมองเป้าหมายก็ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเป็นกลางๆอย่างเงี้ยแล้วมีเสียงด่าลงมาเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าเฉยๆเนี่ยเป็นการไม่ถือสีไม่ถือสาเบรกเท่ากับเบรกมาด้วยสมาธิลองทำใหม่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งต่างๆที่มากระทบโสตประสาทเราถ้าเราไม่เคยทำกับใครไว้ก่อนมันไม่มาหรอกอันนี้คือสิ่งที่เราเคยทำกับคนอื่นไว้ก่อนแล้วเราก็กำหนดสอนจิตเข้าไปดิเออกรรมของกูเคยทำเข้ามาใช้กรรมมาซะเรากำหนดไม่จิตที่อะไรเกิดขึ้นให้ใจหือก่อนเออกรรมพอยอมรับแล้วอะไรเกิดขึ้นเรื่องจบไหมเรื่องจบแต่ถ้าเรามาดูด้วยชีวิตปกติเดิมของมนุษย์ถ้ายอมรับมันจบแต่ชีวิตปกติเราจะต้องตอบโต้นะตอนนี้มาดูตามกฎแห่งกรรมเราไม่รู้เราเคยทำเขาไว้ก่อนว่าแต่พระพุทธเจ้าตรัสแน่ๆเราทำไว้เราจำไม่ได้เองนะเขาทำกลับมาเนี่ยเขาด่าลงมาเนี่ยมันใช้นี่กันแล้วมันจบแต่เราตอบโต้ด้วยสามัญสำนึกที่เคยมีแต่เดิมมาเราก็จะฟัดต่อตกลงเราก็จะสร้างกรรมใหม่ซึ่งไม่ใช่เล็กเท่ากรรมเก่าด้วยต้องใหญ่กว่าต้องเอาชนะให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวงจรของมวลมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ได้วางเดินจิตเดินปัญญามาถึงตรงนี้เขาจะสร้างกรรมใหม่ใหญ่กว่ากรรมเก่าตลอดตรงนี้แหละจะเป็นสาเหตุที่มวลมนุษย์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยโอกาสที่เกิดมนุษย์เนี่ยมันยากเพราะมันสร้างกรรมมากกว่าเดิมนะมันก็จะหมุนลงสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่าเดิมนะอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้เลยโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากกว่าเดิมถ้าไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นนี้การจะถึงขั้นนี้มันก็จะทะลุไปอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ถึงขั้นนี้มันถอยหลังลงไปขนาดนั้นนะมันก็จะหมุนลงพอมองเห็นภาพแล้วนะเพราะมันจะสร้างกรรมใหม่ใหญ่กว่ากรรมเก่าเราเลยเห็นโทษของสัญญาโอ้ยสัญญานี้ทำให้เราเนี่ยพบภูมิตกต่ำลงไปกว่าความเป็นมนุษย์นะแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อไอ้สัญญาเนี่ยมันคือไอ้บางช่างยุคนี่ให้ทำให้เราตกลงไปเราก็ถึงกับว่าต่อไปนี้เราไม่เชื่อสัญญามีอะไรมาอะไรแอนุรับมันกระจกแอนุรับมันกระจกใจเราจะเบาลงจริงไหมถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจมันก็จะเบาไปเรื่อยตรงนี้คือมานะสัญญาองค์ที่9เนี่ยมานะสัญญาองค์ที่9นะเราเรียกที่เราที่สอนมาเนี่ยเราดับมาหมดเนี่ยถ้าไล่มาคือระวังสัตว์โยนไล่มาถึงอุทธัจจะมานะเนี่ยอุทธัจจะคือตอนที่ใจมันเริ่มว่างๆแล้วเราก็ทำสมาธิทำหมู่เลาะหึ่ๆนั่นแหละตรงนั้นอุทธัจจะตรงนี้มานะเหลือสัตว์โยนอุสุทายคืออวิชชาอวิชชาก็คืออะไรเราก็รู้แล้วก็คือสัญญาที่มีกิเลสของเราซ่อนอยู่ตกลงเราหลอกตัวเราเองเพราะตอนที่เรากำหนดสัญญาหรือกำหนดความจำอะไรก็ตามที่บันทึกไว้เป็นสัญญาให้เราต้องตอบโต้ให้เราต้องอะไรก็ตามขณะที่บันทึกไว้นะเราหมดกิเลสหรือยังเมื่อเรายังไม่หมดกิเลสตัวเราให้สัญญาที่บันทึกโดยเราที่แฝงด้วยกิเลสเนี่ยอวิชชานะเราค้นพบอวิชชาแล้วแต่ยังไม่จบอันนี้ยังเป็นแค่อรัตตมรรคจากตรงนี้ไปเนี่ยถามว่าตอนนี้เราดับเมื่อกี้
สังขารเวทนากับสังขารใช่ไหมน้อมใจรับกรรมดับเวทนาก็ดับสังขารตอนนี้ระดับสัญญาตอนนี้แต่ละคนเนี่ยที่ชื่อมันโดยชื่อนัดชื่อหวายเนี่ยถอดคำว่านี่คือสัญญาที่ครอบอยู่ถอดสัญญาตัวนี้ออกเป็นไรธาตุสี่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 มันก็ไม่ใช่ธาตุสี่ของหวายกับของรัดมันก็จะต้องไหลรวมกันธาตุสี่ในโลกนี้มันไม่ได้แบ่งแยกตัวลงนี่คือรูปรูปเกิดจากสัญญาที่ครอบเมื่อดึงเอาที่ครอบออกสัญญารูปก็จะสลายตัวตัวลงระดับอุปทานขันธ์5ดับไป4เข้าใจนะดับไป4เหลืออะไรเหลืออะไรดูเหลือวิญญาณเอาวิญญาณจะดับไงวิญญาณจะดับไงฮะดับไงวิญญาณพระพุทธเจ้าบอกภิกษุและใครดังเจริญมรรคมีองค์8อยู่เอาลองเจริญมรรคมีองค์8สิวิญญาณก็คือความรู้สึกคือความรู้สึกอารมณ์ดูที่มันจะมีไหมเราเจริญมรรคแปดดิความรู้สึกอารมณ์จะมีไหมเราเจริญมรรคแปดดูที่ในจิตใจที่เป็นปิติหัวใจเต้นลมหายใจออกดูที่จะมีอารมณ์ไหมหรือก็มีไหมเมื่อไม่มีเนี่ยก็คือถ้าเราเจริญมรรคแปดอยู่ไอ้ตัววิญญาณก็จะดับแต่เราก็ต้องประคองไว้จนกว่าไอ้ขันตัวเนี้ยสังขารตัวเนี้ยจะแตกสลายไปจริงๆนะมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยการประคองตัวนี้ไปนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินปัญญาไปถึงดับสัญญาณ10แล้วเนี่ยเราจะต้องประคองมรรค8ถึงที่สุดแห่งทุกข์ด้วยนี่แหละจะถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยสมบูรณ์เนี่ยสาวกภูมิเข้าใจไหมเนี่ยนะตัวลงงานสำคัญที่เพียรทำคือพิสุขเรื่อยไปว่าเจริญมรรคมีองค์8อยู่แค่มรรคมีองค์8จริงๆถ้าทำมรรคมี8เหมือนกับหัดขับรถอะยังไม่รู้จะหัดทำไมวะยังไม่รู้จะไปไหนหัดไว้ก่อนจะไปไหนเดี๋ยวไปได้อย่างนั้นไม่ใช่จะไปแล้วค่อยมาหัดนั่นก็เจริญมรรคแปดไปก่อนจะใช้อะไรว่าเดี๋ยวก็รู้จะใช้แล้วหยิบใช้ได้ว่าเราเจริญมรรคเมียงแปดไปเรื่อยๆตอนนี้เราเข้าใจหมดแล้วเราก็เจริญมรรคแปดไปเรื่อยๆก็เพื่อจะอยู่กับธรรมชาติไม่อยู่กับธรรมชาติเราก็อยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนได้ธรรมชาติก็ยังมีอยู่อย่างเดิมนั่นแหละแต่เราอยู่อย่างกลมกลืนได้ไม่ยึดธรรมชาติมาเป็นทุกข์แล้วตอนนี้เราเห็นว่ารอบตัวเราเนี่ยรอบสังคมรอบตัวเราเนี่ยที่มันกระทบตาหูจมูกลิ้นเราทำให้เราต้องสะดุ้งผวาเป็นทุกข์เรื่องนู้นกังวลเรื่องนี้ห่วงหรือไอ้คนนู้นถามว่าเราไปห่วงไปกังวลต่างๆแล้วไปช่วยเขาได้ไหมนัดว่าได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างครับมีได้ด้วยเหรอพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมทุกคนมีอะไรก็ตามก็เป็นกรรมของเขานะเป็นกรรมของเขาที่เขาจะต้องเคลียร์กันคือเขายอมคนที่ยอมเขาก็จะพ้นกรรมเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยนะเพียงแต่เป็นกำลังใจให้เขาอย่าฉุนเฉียวให้เขาใจเป็นกลางๆเดี๋ยวเขาจะได้ยอมได้พอเขายอมเนี่ยเขาก็จะพ้นภัยตกลงทุกอย่างรอบตัวเนี่ยแค่ยอมเท่านั้นมันก็จะพ้นภัยแต่ไอ้สัญญาที่มันเชื่อไอ้บางช่างยุเนี่ยมันใส่
ไว้ว่าไม่ยอมก็เราก็ต้องเนี่ยส่วนเราก็เวลาเราจะอยู่ที่ไหนอยู่อะไรเราก็ดูอะไรต่ออะไรเราก็จะได้ว่าเพราะปกติเนี่ยที่เราวุ่นวายเพราะเราออกไปจัดการนั่นแหละโดยคิดว่าด้วยความหวังดีแต่ไปจัดการด้วยความหวังดีก็ช่วยอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมตัวเราเองก็ยังช่วยไม่ได้เลยใช่ก็เป็นกรรมใช่ก็ต้องไปกรรมเราต้องยอมพอยอมแล้วมันก็เบายอมอะไรมันก็เบาแต่ถ้าเราคิดทัดสู้ไม่ยอมเราก็ต้องรับกรรมและสร้างกรรมใหม่ซึ่งใหญ่กว่ากรรมเก่าวงจรก็จะเปลี่ยนเข้าใจไหมเนี่ยถ้าไม่ยอมกรรมกระจายขยายผมนะแต่ใครถ้ายอมแล้วใจเราหือได้ตลอดมันก็จะขี้คลายขี้คลายขี้คลายแล้วมันก็เบาไปเรื่อยมินเข้าใจไหมเนี่ยแล้วยอมยังนะตัวลงมันซ่อนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยไอ้อย่างตรงเนี้ยเราก็ขี้ขาดไปเรื่อยๆอยู่กับมรรคจนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตไม่ต้องไปถามหามรรคผลนิพพานใครมีคำถามเผลอไปแล้วนะคะเผลอไปแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่เท่านั้นเองเพราะมันก็เผลอมาตลอดแล้วก็ตั้งต้นใหม่มันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเพราะพุทธเจ้าก็ตัดนะตรงนี้สิ่งใดก็ตามหวนคิดไปแล้วเศร้าหมองก็ให้ลืมซะกลับมาตั้งต้นใหม่หลวงพ่อคะแล้วถ้าสมมติแบบเขาเป็นกรรมเขาให้เรายอมไหมคะอย่างเช่นแบบน้องชายเราต้องเรียนคืนก่อนนอนแล้วเราทุกข์แทนเนี่ยค่ะแล้วเราอยากให้เขาแบบอยู่เนี่ยก็เราอยากนี่ไงเราไปยุ่งเขาเองเอางี้เดี๋ยวถ้าร่างกายเขาป่วยก็เรื่องของเขาเราไปช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยกรรมของเขาเองที่เขาจะต้องว่าแต่ทำที่ใจเราต้องไปยุ่งวุ่นวายนี่เพราะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เพราะดันเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันก็น้องใจรับกรรมซะเราอะรับกรรมตรงนี้ซะมันก็จะว่างเราไปทำอะไรไม่ได้ก็ดูเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็สอนด้วยตัวท่านเองพระเทวทัตพระพุทธเจ้าไปช่วยได้ไหมได้ไหมพ่อของพระนางพิมพาพ่อตาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปช่วยได้ไหมแม่ให้ตกนรกก็ไม่ได้เห็นยังเนี่ยพระองค์ก็เอาตัวท่านเองเป็นแบบอย่างให้เห็นเลยแหละทุกเรื่องที่เราจะมีผลที่แต่เรานะปัจจุบันชาติปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้ามีไว้ในประวัติไว้ให้หมดแล้วหยิบมาเทียบได้หมดทุกเรื่องเนี่ยการเดินธรรมวิธีนี้เขาเรียกว่าเดินแบบสาวกภูมิก็คือใช้ศรัทธาต่อองค์ศาสดาเป็นหลักศรัทธาที่เต็มหัวใจอ่ะคืออะไรรู้ว่าเป็นคำสอนท่านโดดใส่เลยยอมรับเลยไม่ต่อต้านนั่นแหละแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาเห็นแต่
ถามว่าเรางมงายป่ะเราพิสูจน์มาก่อนแล้วตั้งสองสามเรื่องแล้วมันชัดในรอบแล้วหมดนะใครถามอะไรอีกไหมนี่ถ้าเกิดมีกรรมสัมพันธ์กันนี้ก็คือบางคนก็คือจะช่วยได้ตามกรรมที่เคยทำกันมาถูกไหมช่วยได้มันไม่ได้มีทางใครช่วยใครได้เลยคือทุกคนคนที่กำลังรับกรรมอยู่ยอมแล้วก็เหมือนกันถึงจะปล่อยได้อ๋อหมายถึงว่าที่เขารับอยู่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่มีใครก้าวไก่ไปช่วยได้เลยนอกจากเขายอมเขาก็จะหลุดใครยอมก็หลุดคือแต่ละคนต้องยอมด้วยตัวของตัวเองตัวเองใช่ไม่ใช่ว่าเพราะเราช่วยนะไม่ใช่เพราะเราช่วยกรรมเขาอาจจะสิ้นสุดเขายอมปั๊บเนี่ยเขากรรมเขาก็สิ้นสุดก็คือได้มากสุดก็บอกทางก็คือได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็อยู่ที่เขาจะยอมหรือไม่ยอมเองถูกไหมแล้วเราก็ใช้ตรงนี้เป็นที่เดินปัญญาก็ใช้เหตุการณ์จริงในชีวิตเรานั่นแหละให้เรายอมไหมตรงนี้ยอมเอาว่างหรือสบายลองไม่ยอมดูมั่งดิก็ที่นี่แหละก็ใช้เป็นที่เดินปัญญาของเราเลยแต่ข้อสำคัญคือจิตต้องมีมรรคแปดแล้วทำใจเป็นกลางๆหื้อๆไว้นี่คือวางปฏิฆะนี้ถ้าเป็นราคะมั่งคือสมมติว่ามันก็คือการประทับใจเพศตรงข้ามนั่นเองให้เรายินดีด้วยหรืออนุโมทนานะมันก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นแล้วก็ตรงเนี้ยใช้สมาธิมองต่อไปว่ามันคืออะไรมันก็จะเห็นเป็นสู่ธาตุสี่วางสัญญาไปสู่ธาตุสี่ได้แต่ถ้าไม่หยุดกึกอย่างนี้แม่อนุโมทนาปั๊บมันจะปรุงต่อพอปรุงต่อตรงเนี้ยมันกลายไปอยู่ที่จิตปรุงแต่งแล้วมันไม่อยู่ที่ปรากฏการณ์เนี่ยราคะมันจะเกิดกามมันจะเกิดแล้วถ้าหยุดกึกเนี่ยแค่นี้เออคนสวยดีใจด้วยเธอสวยมันจบอยู่แค่นั้นนะสวยแล้วดูดิสวยเสร็จแล้วก็เป็นธาตุสี่มันจบไม่ปรุงต่อการดับด้วยวิธีนี้คือดับด้วยวิธีสาวกภูมิมันไม่ใช่ออกไปสู่อสุภะนะมันเป็นแค่พระพุทธเจ้าบอกให้สอนไว้เลยให้อยู่แค่ปรากฏการมองตรงๆมองอะไรก็มองตรงๆสวยก็สวยตรงๆหล่อก็หล่อตรงๆแล้วเสร็จแล้วตรงหรือสวยหรือหล่อตรงๆแล้วดีใจเข้าด้วยแล้วก็จากนั้นฉากต่อไปมันคืออะไรล่ะสัญญาคุมไว้ถอดสัญญาออกก็ถอดรูปออกมันก็ว่างนะใช้ปัญญาไม่ใช้กำลังใช้ปัญญาไม่ใช้กำลังนี่คือสาวกแต่ถ้าใช้กำลังนั้นไปปัจเจกมันไปว่ากันอีกอันหนึ่งเลยใช้กำลังเยอะๆดูเท่ไงดูข้าวหาญลูกเต็มอะไรเต็มถึงลูกถึงคนดูที่คนเขาติดตามเยอะรวบรวมอสุภะจิตมันจะเข้มมาหนอมันจะไม่สบายเหมือนแบบนี้ใช่ไหมคะมันเข้มแล้วมันก็ต้องไปตอบปัญหาแน่สุภาพหลวงพ่อไม่ได้เดินเรื่องไม่รู้ก็ทำไหวหมดนะหมดแค่ทั้งครัวเป็นไงกับข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวแห้งเสร็จเรียบร้อยจะทำเดี๋ยวน้ำรอพี่รันมาปรุงให้
โอ้โอ้ยดีก็ได้นึกว่าเบียร์ผมนะครับผมน่ารอดครับ